ินดีต้อนรับเข้าสู่ Metal Match แล้วสังเกตว่ารอบนี้อินโทรมันดูสั้นๆเนาะเพราะว่าตอนนั่งรถไปเนี่ยลืมถ่ายนะฮะก็เลยมีแค่บรรยากาศในงานเล็กน้อยแล้วกันถือว่าเก็บมาให้ได้ดูกันปกติจะถ่ายตอนเดินทางไปนะฮะแต่ก็ลองอินโทรสั้นๆดูบ้างแล้วกันไม่เป็นไรแน่นอนเรากลับมาอีกแล้วกับรายการชุดนอกบ้านนะครับผมเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะออกไปแข่งเบสแล้วก็อัดมาให้ทุกคนดูนะฮะว่าการแข่งของผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนฮะงานที่ผมไปมาก็คือ G1 Bebe Burst One Last Time นะครับผมซึ่งก็คือแข่งใหญ่ปิดภาค Burst อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับผมเอ๊ะถ้าเกิดบางคนจะสงสัยว่าเอ้ยจะแข่งจบภาค Burst แล้วเนี่ยแบบอย่างนี้ต่อจากนี้มีแข่งหรือเปล่ามีนะฮะยังมีทุกอาทิตย์นะฮะแบบจนกว่าภาคใหม่จะมาซึ่งก็เป็นถ้าเกิดใครยังไม่เคยแข่งภาคเบิร์สก็อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะได้แข่งในภาคเบิร์สนะฮะแต่ว่าถ้ายังไม่เคยซื้อสักตัวแล้วก็ผมแนะนำให้เก็บตังค์กับตังค์ไว้แล้วก็ไปซื้อในเจนต่อไปเลยนะฮะถ้าสมมติว่าอยากจะลงแข่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็ถ้าเกิดซื้อเบิร์สมาก็จะไม่มีโอกาสได้แข่งแล้ว ไปเสียกับเจน X ซึ่งเป็นเจนต่อไปเลยดีกว่านะฮะแน่นอนทุกอย่างติดตามได้ที่เพจ KC Toy Beyblade นะครับเอ้ยวันนี้เพิ่งเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนเป็น KC Toy Beyblade X นะฮะเรียกว่าเตรียมพร้อมมากๆสำหรับการรอรับภาคใหม่เลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเข้าไปติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับผมกลับมาที่การแข่งนี้กันก่อนนะการแข่งครั้งนี้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวสเกตนะฮะซึ่งค่อนข้างจะไกลจากตัวเมืองพอสมควรอยู่ไม่อยู่กรุงเทพนะมั้งมันนับเป็นนนทบุรีไปจัดอยู่นนทบุรีนะฮะซึ่งผมก็แปลกใจทั้งเวลาจัดทั้งสถานที่จัดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจัดในวันหยุดยาวซึ่งคนน่าจะไปต่างจังหวัดเนาะแล้วก็จัดที่ค่อนข้างจะไกลคนด้วยนะฮะแต่เหมือนเขาใส่เต็มไปตอนแท็กทีมแล้วก็ถือว่าเป็นรอบที่คนน้อยแล้วก็เลยจะดูชิวๆกว่าแท็กทีมนิดนึงนะฮะแล้วก็เหมือนทุกทีนะก็คือผมก็มีกล่อง 5G อยู่ในมือนี้ซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้ไปแข่งมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำให้ดูกันว่ารอบนี้ผมใช้ตัวอะไรลงไปแข่งบ้างนะฮะไปลงไปดูที่โต๊ะไม่กลางกล้องหรือเปล่าเอาใหม่ทรานซิชันพลาดไปลงไปดูที่โต๊ะชื่อนี่มันต้องแบบนี้นะฮะจริงๆมันมีเรื่องน่าเศร้าอย่างนึงนะฮะอยากจะเล่าให้ฟังก่อนเปิดไปดูก็คือก่อนแข่งอ่ะผมก็อยากได้ตัวเสริมทัพนะฮะก็เลยกดสั่งวินไนท์ตัวนี้ไปนะฮะนี่วินไนท์สีตรงด้วยนะสวยงามมากเลยนะฮะกะว่าจะเอามาร่วมเสริมทัพในการแข่งเนาะปรากฏว่ามาไม่ทันนะฮะวินไนท์มาส่งถึงบ้านผมตอนที่ผมกำลังแข่งอยู่ก็คือไม่ทันแล้วอะก็เลยอดใช้ตัววินไนท์ตัวนี้ไปนะฮะจริงๆโกงมากนะตัวเนี้ยอดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะทีมผมเนี่ยก็ผมว่าผมเอาจริงแล้วประมาณนึงนะรอบนี้ไปดูกันเลยนะฮะมาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะนี่แน่นอนอยู่แล้วของตายนะ Dynamite Perseus นะฮะ Illegal นะฮะแล้วก็ Metal Bearing Drift นะของใหม่ที่เพิ่งได้มาตอนแท็กทีม EP ที่แล้วใครยังไม่ดูก็ตามไปดูกันได้นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้มุมขวาบนนะฮะที่ตัวไอก็สามารถดูได้เลยใช้ Armor 9นะฮะแล้วก็ใส่ F Gear แทบจะเห็นทุกงานเลยนะเพราะว่ามันเมตาจริงฮะตีออกนอกสนามก็ยากหยุดหมุนก็ยากดูดหมุนก็ดีตัวเดียวเนี่ยทำได้หลายอย่างมากๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นตัวเก่งของใครหลายๆคนเลยนะฮะคนแข่ง10คนน่ะเผลอๆใช้ตัวนี้ไปแล้ว10คนเลยนะ เก่งเบอร์นั้นเลยจริงเคยแนะนำไปหลายคลิปแล้วแหละเลยไม่พูดเยอะนะฮะตัวต่อมานี่ Vanish Hyperion ไม่ใช่ Hyperion สิ Helios นะฮะ Vanish Helios ใส่ Spread Dash นะฮะ Bearing Drift Armor เป็นลืมชื่ออีกแล้วผมจะจำชื่อมันให้ได้สัญญาคราวหน้าผมจะจำชื่อมันให้ได้6หรือ8ผมลืมไปแล้ว EP ที่แล้วก็ลืม EP ที่ยังจำชื่อไม่ได้อีกนะฮะเอาเป็นว่านี่แหละนี่คือผมอะกะเอาตัวเนี้ยมาในการหมุนขวานะฮะแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวเก่งในการหมุนซ้ายนะเรียกได้ว่า2ตัวเนี้ยแทบจะคล้ายๆกันมากเลยนะฮะแค่สลับกันแบบซ้ายขวาเท่านั้นเองนะฟัฟเนียก็ขึ้นชื่อเรื่องการดูดหมุนอยู่แล้วนะฮะแล้วการมี Metal Bearing Disc มาเสริมเนี่ยก็จะยิ่งทำให้มันสามารถไหลในสนามได้นานขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็อีก1ตัวเรียกคะแนนเลยก็ว่าได้นะฮะมาถึงตัวที่3กันนะฮะตัวที่3เป็นตัวคอมโบโปรดของผมที่ใช้มาหลายอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะนี่ก็คือ Burst Achilles นะครับผมใส่ Over นะฮะแล้วก็ High Extend Plus Dash นะใช้ Armor เป็น0ตัวนี้เป็นสายเปลี่ยนทางหมุน
ซึ่งดีไซน์มาเพื่อหมุนสู้ทางเนาะคือปกติผมเห็นหลายๆงานแล้วคนเขาชอบใช้ World Spigen เป็นสายดูดหมุนกันนะฮะแบบสมมติเขาหมุนขวามาก็เอา World Spigen เปลี่ยนหมุนซ้ายแล้วก็แบบดูดหมุนอะแต่ตัวเนี้ยผมกะเอามาสู้เลยฮะผมกะเอามาหมุนชนเขาหมุนขวาผมหมุนขวาด้วยเขาหมุนซ้ายผมหมุนซ้ายด้วยนะฮะรู้สึกลุ้นดีทุกครั้งที่ได้เอามาใช้นะฮะว่าผมจะสามารถดึงได้แรงสู้เขาได้ไหมนะก็เป็นหนึ่งในตัวโปรดเรียกว่าตัวโปรดแล้วกันไม่รู้ตัวเก่งหรือเปล่าแต่เป็นตัวโปรดแน่ๆตัวที่4นะครับนี่อันนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มเบื่อหน้ารอบาฮามุตนะคอมโบเดิมๆเหมือนเดิมกิก้าเมทัลดริฟต์เหล็ก10นะฮะผมได้คะแนนมาจากตัวนี้หลายรอบแล้วเหมือนกันนะผมก็เลยยังเชื่อมั่นในรอบาฮามุตนะถึงผมรู้สึกว่าผมชูดหลังๆแล้วอะไอตัวเมทัลดริฟต์ของผมอะมันค่อนข้างฝืนนะมันก็เลยแบบค่อนข้างจะวิ่งเยอะกว่าตัวดริฟต์ปกติสักนิดนึงนะแต่ก็ผมยังเชื่อมั่นว่ามันจะสามารถทำคะแนนให้ผมได้นะผมก็เลยยังใส่มานะฮะตัวสุดท้ายนะฮะตัวที่5เป็นตัวที่ผมเนี่ยเปลี่ยนมันอะในคืนก่อนที่ผมจะแข่งเท่านั้นเองนะตอนแรกผมกะจะใส่เป็นคอมโบโปรดผมแบบแข่งใหญ่ปิดภาคทั้งทีเงี้ยตอนแรกผมอยากจะใส่เป็น Prominence Burial นะฮะคอมโบเคาน์เตอร์หมุนซ้ายใช้วิวแล้วก็ Metal Universe นะฮะแต่ว่าลองไปลองมาแล้วแบบเอ้ยแบบมันเก่งไม่พอตัวเนี้ยแบบอยากเล่น Prominence ก็จริงเพราะว่าผมชอบเห็นเกาะมันหลุดนะแต่ว่ามันยังดีไม่พอผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แทนนะครับผมนี่คือ Astral Longinus นะฮะเหล็กฟอร์เทสนะฮะไดเวอร์เป็นซิลนี่ก็ลองในคืนนั้นแล้วก็เอามันลงเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กไหมแต่ผมอ่ะชอบตัวหมุนซ้ายที่มีความตีแรงแล้วก็หมุนนานได้สักนิดนึงนะฮะส่วนใหญ่แล้วบางทีผมจะเฉยๆกับตัวที่แบบใส่ดริฟใส่ดูดหมุนอะไรเงี้ยผมชอบแบบให้มันหมุนได้นานนิดนึงเวลาดริฟเวลาเจอตัวฝั่งเดียวกันแล้วมันจะค่อนข้างจะเสียเปรียบนะฮะนี่แหละฮะ5ตัวที่ปราศจากวินเพราะว่ามาไม่ทันถึงจะไม่ค่อยได้ซ้อมแล้วมาซ้อม1คืนก่อนแข่งนะฮะแต่ผมก็มั่นใจในทีมนี้ของผมพอสมควรนะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูผมแข่งกันเลยนะฮะไปขออนุญาตใช้ฟุตซัมสักนิดนึงนะฮะแน่นอนรอบนี้มาลงทะเบียนก็โดนเอากล่อง 5G ใส่ถุงข้าวแกงอีกแล้ววางไว้บนเวทีนะรอบนี้ก็เหมือนเคยเลยนะฮะมียูทูบเบอร์จากหลายๆช่องด้วยกันที่มาร่วมเล่นกันในวันนี้ซึ่งผมก็จะขึ้นไว้ให้ถ้าเกิดใครอยากดูคอนเทนต์เบสสนุกๆก็ตามเข้าไปที่ช่องพวกเขากันได้เลยนะครับผมกติการอบนี้ก็เดิมๆเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากใช้เด็ก 5G เนาะแข่งกัน5ตัวแล้วก็ใครได้3แต้มก่อนก็เป็นผู้ชนะไปมาเราตัดไปดูตอนผมแข่งกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้คุณกรรมการเขาติดตามช่องอยู่นะฮะก็เลยขอออกสักหน่อย โดยลูกแรกนะฮะผมก็จะใช้เป็น Vanish Helios นะฮะเจอกับ Prominence Valkyrie นะฮะใส่ Bearing Ready Set 3 2 1 Go Shoot โอ้โหตายแล้วเหมือนที่ชูดไทยคลื่นเมื่อกี้ของม็อกล่ะโอ้โหที่ชูดคลื่นนะคะอุ้ยอาร์เมอร์ที่ปิดฟิลของใครคะหลุดใบไม้ที่ปิดฟิลนะคะน้องนิราไม่ยอมออกไปแต่จะเข้ามาอยู่ในใจกลางของคุณนะคะ หนึ่งในใจคุณกับอาร์เมอร์อันนี้แต่ไม่รู้นะจะไปขัดขาของใครกันแน่อ่ะสนามนี้เมื่อกี้ใครได้โอเคเอเป้นะคะ2-1แล้วพร้อมเรดี้เซ็ต3 2 1 go อาร์เมอร์ของเขานี่มาอยู่ตรงกลางแน่น่าหวาดเสียวมากเลยนะฮะกลัวจะติดซากอาร์เมอร์ตายเลยแหละแต่สุดท้ายก็จบไปที่เสมอนะเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะใช่ไหมครับนะเพื่อการนี้น้องม็อกน้องม็อกคราวนี้นะครับกรุ๊ปอีแล้วนะครับสนามที่2เป็นการแบทเทิลระหว่างน้องน้ำแข็งรอบนี้โชคดีหน่อยนะฮะตีซากอาร์เมอร์ของเขาเนี่ยลอยหลุดออกนอกสนามไปได้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็จบสกอร์ไปที่ผมได้เป็น1คะแนนนะจากการไหลเพียงนิดเดียวนะฮะแหมสูสีเหลือเกินแค่ตัวแรกก็สูสีแล้วเสียงกรรมการอาจจะภาคคู่อื่นอยู่นะฮะก็ไม่ต้องงงกันเนาะมาถึงตัวที่2นะฮะผมใช้เป็น Burst Achilles นะเจอกับ Guilty Longinus Combo แบบเดิมๆเลยนะผมคิดอยู่พักหนึ่งเลยนะฮะว่าจะปรับไปหมุนซ้ายสู้ดีมั้ยแต่เจอกับสายตีผมว่าผมหมุนขวาต่อดีกว่านะฮะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวรอก่อนจำไม่ได้จำไม่ได้
สนามนี้ได้พักแล้วถือว่าโชคดีมากที่ไม่โดนตีออกนะฮะทำให้รอบนี้นำขึ้นมาแล้วกลายเป็น2-0นะตัวต่อไปผมใช้เป็น Dynamite Perseus นะครับผมเจอกับ Greatest Raphael ที่ใส่ High Extend Plus Dash นะตอนนี้สนามนี้เป็นอย่างไรบ้างคุปปี้ใครนำคุณบุ๊กนำนะคะลูกที่1ขวาและซ้ายน้องน้ำแข็งยิ้มอ่อนให้พี่เบสด้วยแอบเอาเจ็บหัวเข่าอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับยิ้มอ่อนล่ะไม่เกี่ยวกันใช่ไหมค่ะโอเครักหลอกจริงหยอกนะคะเอาใครเข้าคะพอดีรอบนี้เจอตัวที่ค่อนข้างจะชนะทางนะฮะเลยชนะไปเลยด้วยสกอร์3-0นะฮะรอบแรกยังไหวแต่รอบ2นี่ฮิตแน่นอนนะครับเพราะคู่ต่อสู้ของผมก็คือคุณเท็จจาก BSA Ted Squad นะฮะแหมนัดเล่นกันไว้ตั้งแต่ตอนแข่งแท็กทีมนะสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นนะฮะวันนั้นก็เลยมาเจอในแข่งจริงๆรอบนี้แทนมาดูกันเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงตัวแรกผมก็เปิดมาเป็น Vanish Helios เหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะครับผมเจอกับทาง World Spigen ของทางคุณเท็จนะผมก็ได้ปรับไฮโหมดสู้เพื่อป้องกันการโดนกดหัวนะฮะรอก่อนได้เลยเชฟพี่โอเคฟังสัญญาณค่ะพร้อมทั้ง2สนามเต็มตัว Ready Set 3 2 1 Go Shoot พี่น้องไทยเอาละครับสนามที่1นะครับสนามที่1ใครชนะนะคะก็จะได้เข้าสู่รอบโอ้โหสามไม่โดนกดหัวแต่โดนเขาไหลต่อได้นิดนึงนะครับผมทำให้รอบนี้โดนนำไปแล้วเป็น1-0นะรอบต่อไปเป็น Dynamite Perseus ของผมนะฮะเจอกับ Burst Bar Mode ของคุณเท็จ Ready Set ครับ 3 2 1 Go Shoot เลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราปูสนามกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังสู้กันอยู่เลยนะครับทั้งสองสนามเลยนะครับเรียกว่ากำลังขับเคี่ยวกันอยู่อย่างเข้มข้นเลยนะครับตอนนี้นะครับโอเคครับสนามที่1เป็นยังไงบ้างครับตีสนามที่2เป็นยังไงบ้างครับอันนี้สับสนเล็กน้อยนะครับโอเคครับพร้อมกันแล้วสนามที่2นะครับ Ready Set 3โดนเขาหยุมหัวขึ้นนำไปเป็น2-0เลยครับผมช็อตที่ผมเสียดายนิดนึงนะคือตอนแรกผมกะจะปรับไฮสู้อยู่แล้วแต่เหมือนมือมันแข็งนะฮะอยู่ในสนามตื่นเต้นไม่กล้าปรับนะ ก็เลยแพ้ไปตามระเบียบตัวที่3ไม่ต้องทำคะแนนให้ได้สักคะแนนนะฮะผมใช้ตัวเก่งหงแล้วนะฮะ Burst Achilles นะฮะเจอกับ Dynamite Belial ของทางคุณเท็จนะก็ใช้คอมโบคล้ายๆตัวเดียวกับผมเมื่อกี้เลยก็คือ Metal Bearing Drift นะตอนนี้กลับหลังหันกันปรับนะครับวัดใจกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะปรับเป็นยังไงมาของผมนี่ก็ลังเลอยู่นานเลยนะฮะว่าจะปรับหมุนสู้หรือปรับหมุนดูดเพราะถ้าหมุนสู้เนี่ยผมโอกาสชนะน้อยมากนะครับผมนอกจากว่าเขาจะปรับไฮโหมดมานะฮะซึ่งจะทำให้เขาเสียศูนย์ง่ายนะแต่สุดท้ายผมก็เลือกที่จะวัดใจเลยนะปรับหมุนสู้ซะเลยเป็นไงเป็นกันนะฮะซึ่งคุณเท็จเขาก็ปรับมาเป็นไฮโหมดจริงๆด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เลยเหลือแค่ด่านเดียวว่าผมจะสามารถหมุนสู้กับ Metal Bearing Rift ได้ไหมครับพ่อกิสกับน้องปีชานะครับผมครับคุณปีชาครับผมโอเคครับสนามที่1นะครับที่สนามที่1บ้างนะครับที่ตอนนี้กำลังปะทะกันอยู่เลยนะครับอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสู้กันไม่พักกันเลยเองครับทั้ง2สนามนะครับเรียกได้ว่าเข้มข้นกันจริงๆครับเรียกก็ตอนนี้นะครับโอ้โหสู้กันอย่างดุเดือดมากเลยนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับลุ้นจนแทบกัดเล็บแต่สุดท้ายก็ตีเขาจนไถแล้วก็เอาชนะมาได้นะครับได้คะแนนคืนมา1คะแนนนะลองไปดูที่ตัวที่4กันเลยรอบนี้เป็น Astral Longinus ของผมเจอกับ Vanish Longinus นะครับผมของคุณเทสเขาใส่มาเป็น Bearing Drift ด้วยนะฮะเจอ Bearing Drift 2อันติดกันเลยนะฮะลองดูว่าสามารถตีเสมอได้ไหมในรอบนี้นะโอเคครับ Ready Set ครับ 3 2 1 Go Shootลบสนามแล้วครับสนามที่1นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหกำลังขับเคี่ยวอยู่เลยนะครับตอนนี้กำลังประทะกันอย่างเมามันเลยนะครับจุดตั้งๆกันอยู่ครับแล้วก็โอ้โหกำลังประทะกันอย่างเมาอยู่นะครับโอเคครับสนามที่2นะครับพร้อมหรือยังครับผมเส
ียดายมากเลยนะฮะเกือบจะตีเขาออกอยู่แล้วแต่ก็ตีไม่ได้นะฮะเลยมาลุ้นสปินฟินิชแต่สุดท้ายก็ไหลสู้เขาไม่ได้อยู่ดีนะครับผมโอ้โหทำให้รอบนี้ผมตกรอบไปเลยนะ ตกรอบ2ตลอดไปเป็นไงล่ะนี่ตกรอบ2มางานนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ น่าเศร้าจริงๆเลยแต่ก็ถือว่าสนุกสนานแล้วก็เป็นสีสันกันไปสำหรับการแข่งครั้งนี้นะฮะแน่นอนผมก็หลังเล่นเสร็จก็ไป2คู่อื่นเล่นกันต่อเนาะโดยบางส่วนผมก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายมานะครับแต่ผมจะไปถ่ายตอนช่วงท้ายๆที่เขาขึ้นเวทีแข่งกันแล้วนะก็จะได้ฉายออกจอ LED แบบนี้เลยนะฮะรอบนี้ถ้าใครได้เป็นแชมป์ G2 หรือแชมป์งานแข่งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถลัดคิวได้ไปในรอบ8คนสุดท้ายโดยที่ไม่ต้องสู้กับใครเลยนะดีมากเลยนะฮะอยากเป็นแชมป์กับเขาบ้างจังเลยผมพามาดูคู่นี้ดีกว่านะฮะโดยรอบนี้เป็นทิวที่อยู่ทางซ้ายนะครับผมทิวนี่ก็คือรองแชมป์ G2 ที่ผมได้ไปท้าดวลมาเมื่อตอนแข่งแท็กทีมอ่ะเนาะเจอกับพี่วิวจากทางขวานะครับพี่วิวนี่เป็นที่3ของงาน G2 Ultimate War นะครับงานที่ผมยังไม่ได้ตัดลงนั่นแหละ ช่างมันนะฮะเอาเป็นว่าเรานี่อยู่แก๊งเดียวกันแล้วสนิทมาเจอกันแบบนี้เนี่ยทำให้เกมมันขึ้นไปอีกนะฮะไปลองดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเปิดมาตัวแรกเป็นเบิร์ดลองกินุสของทิวนะฮะเจอกับไดนาไมท์เพอร์ซิอุสของพี่วิวนะฮะกับเบิร์ด ready set 3 2 1 go shoot เอาแล้วครับลงสนามไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังปะทะกันอย่างพอชอยนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับเราเรียกว่าปะทะเป็นจู่เลยนะครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นศึกระหว่างระเบิดกับเบิร์ดนั่นเองนะครับไดนาไมท์กับเบิร์ดนะครับตอนนี้นะครับเรียกว่าตอนนี้โอ้โหยังไงครับตอนไดนาไมท์เพอร์ซิอุสยังไหลต่อได้นิดนึงทำให้พี่วิวขึ้นนำต่อเป็น1-0นะตัวต่อไปเป็นกิลตี้บาฮามุตนะฮะเจอกับเบิร์สบาฮามุตนะใส่เมทัลดริฟท์ทั้งคู่เลยด้วยโอ้ชุดเอาละครับตอนนี้องค์สนามไปเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าจะตั้งกันอยู่นะครับไล่กันอยู่นะครับตามกันอยู่ให้ทันนะครับระวังตอนนี้เนี่ยเป็นสีดำกับสีแดงนั่นเองนะครับเป็นเบรดในสนามของเราตอนนี้นะครับเรียกได้ว่ากำลังจะเข้าปะทะกันยังไงนะตอนนี้โอ้โหคนกับไป1 ทีนะครับเสียงแตกแกงขึ้นมาเลยรอบนี้ขออภัยด้วยนะฮะลืมดูกล้องมันไปโฟกัสโทรศัพท์ของคนข้างหน้าแทนทำให้จอนี่เบลอไปเลยแต่ผลก็คือที่อยู่ชนะนะนำไปอีก2-0คะแนนนะฮะตัวต่อไปเป็นวินเพอร์ซิอุสนะครับของน้องทิวเจอกับเวิลด์สปิเกนของพี่วิวนั่นเองแบทเทิลกับตัววินก็มีคนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย20ค่ะไม่ได้เปิดไฟโอเคลูกที่3ค่ะพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัว ready set 3 2 1 go shoot เอาละครับกลับมาที่เบรเบรนะครับเวิลด์กับเวิลด์กับวินนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับสีแดงนะจะเป็นส่วนของเวิลด์นั่นเองนะครับส่วนสีฟ้าจะเป็นสีแดงเวิลด์ใช่ครับอันนี้เป็นวินสีฟ้านั่นเองนะครับตอนนี้โอ้โหเรียกว่าตอนนี้ครับโอ้โหเข้าไปบนนั้นกันเรียบร้อยแล้วครับส่วนตอนนี้โฟมันเปิดก่อนนะครับแล้วดูเหมือนว่าพยายามนะรอบนี้สูสีและใกล้เคียงมากๆนะฮะและกรรมการก็ตัดสินให้ทิวได้ตีขึ้นมา1คะแนนนะฮะทิวต้องเร่งทำคะแนนตามแล้วนะฮะและตอนนี้ทิวก็เปิดมาเป็น World Spigen นะฮะเจอกับ Vanish Longinus นะกับ Vanish set 3 2 1 go shoot อ๋อครับลงสนามไปเรียบร้อยแล้วนะครับลงตอนนี้ก็เป็นศึกระหว่างโฮกับแวนิชนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้โอ้โหสูสีกันมากนะครับปะทะกันที่กลางสนามนะครับเรียกว่าจ้องตาอยู่นะครับโอ้โหจะแข็งมากนะครับตอนนี้นะครับเป็นยังแบบดูเดือดจริงๆครับเรียกว่าใช้พลังกดกันอยู่นะครับตอนนี้แล้วยังไงครับตอนนี้โอ้โหเสียหลักทั้งคู่แล้วครับเหมือนจะว่าไม่ไหวยังไงครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแล้วน้องทิวก็ตีเสมอไล่พี่วิวมาได้นะตอนนี้นะครับผมมาดูกันที่ลูกสุดท้ายสกอร์ตัดสินนะครับผมไดนาไมท์เคอร์เบรัสนะครับเจอกับวินเคอร์เบรัสเมทัลเบริ่งดริฟท์ทั้งคู่เลยด้วยนะโอ้โหนี่กระจายรุนแรงมากเลยครับจู่ๆไดนาไมท์เคอร์เบรัสของทิวก็ใส่รองเท้าสเก็ตนะครับลื่นออกไปจากสนามทำให้พี่วิวเนี่ยเข้ารอบไปเลยนะครับผมแหมสูสีจริงเลยนะเล่นกันมาได้ตัวที่5นี่ก็เหงื่อตกพอสมควรเลยนะครับถ้าอยู่บนเวทีนี่คงตื่นเต้นน่าดูเลยพามาดูอีก1คู่สู้กันเองนะครับผมแก๊ง BSA นะครับมาเจอกันในรอบเซมิไฟแนลนะนั่นคือคุณฮิวและคุณสานั่นเองโดยคุณสานี่ก็เป็นแชมป์งานแข่งใหญ่ G2 Ultimate War ด้วยนะครับผม
เรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะทางคุณฮิวอยู่ซ้ายมือนะครับผมใช้เป็นวินลูซิเฟอร์นะครับเจอกับคุณสาขวามือที่ใช้เป็นเวิลด์สปิเก็ตเรดี้เซ็ต3 2 1 go shoot โอ้โหเสียงอย่างออดโซ่เลยนะครับลงกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับวินเจอร์วอลพรุ่งนี้นั่นเองนะครับตอนนี้นะไม่รู้ตอนนี้มันชนยังไงวินลูซิเฟอร์นี่ไหลได้น่ากลัวมากเลยนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ออกนะแต่ก็ยังแพ้สปินฟินิชอยู่ดีทำให้รอบนี้คุณสาได้ไปก่อน1คะแนนนะโดยตัวที่2นี้ฝั่งคุณฮิวใช้เป็นไดนาไมท์เบเรียลแล้วคุณสาใช้เป็นวินลูซิเฟอร์นะหรือจะเป็นคะแนนที่2 Ready Set 3 2 1 go shoot คลิปตาเดียวไดนาไมท์เบเรียลโดนวินลูซิเฟอร์ต้อนออกไปเลยนะครับทำให้รอบนี้คุณสาเข้ารอบไปในทันทีเลยนะด้วยสกอร์3ต่อ0เลยนะโอ้โหเกมไวจัดจัดเลยเราเข้าสู่รอบไฟนอลอันนี้ใส่หูไว้ก่อนใส่หูไว้รอบที่3หลังจากที่ BSA สาเข้าไปนั่งรอในรอบไฟนอลแล้วเราก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าใครต้องตามเข้าไปต่อสู้ด้วยโดยรอบนี้ทางขวามือก็เป็นพี่วิวคนดีคนเดิมนะครับเจอกับคุณกุลนะฮะทางซ้ายมือเบดเดอร์รุ่นใหญ่ผู้ใจดีนะ รอบแรกนี้ก็เปิดมาเลยกับ World Spigen ของคุณกุลแล้วก็ Burst Bahamut ของพี่วิวนะ Bahamutพร้อมแล้ว ready set 3 2 1 go shoot ตอนนี้ถ้าเราดูหนังเนี่ยโอ้โหที่เกือบจะลงหนาไปแล้วเลยครับแต่ว่าโอ้กลับมาได้แล้วโอ้เล่นไปที่จริงๆเลยนะครับโอ้โหหวาดเสียวกันจริงๆเลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้คุณภาพก็อยู่ที่ตรงหนักกันแล้วนะครับตอนนี้จู่ๆเบิร์สบาฮามุตของพี่วิวก็กิ้งต่อได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะครับทำให้พี่วิวนำไป1คะแนนก่อนในรอบนี้นะรอบต่อมาต้องยัดแรงกันเต็มที่นะครับว่าขวาเจอขวานะครับไดนาไมท์เบเรียลเจอกับไดนาไมท์เพอร์ซิลส์นะคอมโบก็แน่นอนยอดฮิตผมบอกแล้วแข่งทุกคนใช้แทบจะทุกคนอ่ะรุ่นที่2ท่าให้ถนัด Ready Set 3 2 1 go shot โอ้โหลงสนามไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความรุนแรงเลยนะว่าต้องอย่างนี้สิครับโอเคนะตอนนี้โอ้โหด้วยคนกำลังเสียงดังมากเลยนั่นเองครับเรียกว่าโอ้โหจะต้องจ้องนะครับเสียงปั่นหมูเบรคนะครับโอ้โหดังกระหึ่มเลยนะตอนนี้นะเราโอ้โหภาษาแอร์ที่เสียงแกร่งดังมากนะตอนนี้นะเรียกว่าภาษาแอร์แกร่งมากโอ้โหยังไงก็ลุกขึ้นยืนหลังก็ตอนนี้ยังไงก็ตอนนี้โอ้โหไดนาไมท์เพอร์ซิลส์ของพี่วิวได้มุมดีนะครับเสยจากด้านล่างแล้วคว้าชัยชนะไปอย่างสวยงามเลยนะตัวที่3นี้เป็นแวนิชลองกินุสเจอกับเวิร์ดสปริแกนนะครับผมเรดี้เซ็ต3 2 1 go shoot เอาเลยครับลงสนามไปอีกรอบแล้วครับระหว่างเวนิชกับเวิร์ดนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหมาตากันแล้วนะครับอย่างดูเดือดเลือดพลานเลยนั่นเองนะอยู่ที่ตรงกลางสนามของเราตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นการดูเดือดจริงๆครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยครับไล่กันมาสองวันนะครับอย่างไม่รู้แรงครับเรียกว่าจะจุดจ้องๆกันอยู่ที่กลางสนามนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับแล้วเหมือนเป็นแวนิสไหวไหมครับตอนด้วยความกงกว่าของวิวนะครับทำให้เวิลด์สปิแกนของพี่วิวเนี่ยชนะไปอีกครั้งนะปิดสกอร์ไปด้วยคะแนน3ต่อ0เลยนะทำให้พี่วิวเนี่ยเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วเป็นที่เรียบร้อยสวยงามมากๆเลยนะและแล้วก็มาถึงรอบไฟนอลนะครับผมขออนุญาตข้ามรอบชิงที่3นะเพราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะรอบนี้ก็แน่นอนพี่วิวนะฮะเจอกับคุณสาจาก BSA นะครับผมมาลองดูว่าใครจะได้เป็นแชมป์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมลูกที่1มานี่คู่นี้อีกแล้วนะครับผมไดนาไมท์เพอร์ซิลส์เจอไดนาไมท์เบเรียลเนาะวัดแรงกันเน้นๆเลยหิวข้าวเอาละกันลูกที่1พร้อมแล้วเตรียมตัว Ready Set 3 2 1 go shoot โอ้โหเปิดรอบชิงมากับระเบิดทั้งคู่ครับเรียกว่าไดนาไมท์นั่นเองนะครับและตอนนี้นะการมาทักทายของไดนาไมท์ช่างรุนแรงเหลือเกินครับสมชื่อไดนาไมท์จริงๆนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหปะทะกันอย่างรุนแรงแล้วเสียงอะไรกระจายมากแล้วโอ้โหเรียกว่าไปกันเต็มที่ครับเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยทุกแรงกันทั้งคู่แล้วตอนนี้ยังไงครับตอนนี้ยังไงครับยังไงครับเดี๋ยวเราปะกันอยู่ครับยังไงครับโอ้โหแทบจะเหมือนรอบเมื่อกี้มาแบบถอดแบบนะครับผมไดนาไมท์เพอร์ซิลส์ของพี่วิวเนี่ยสามารถมุดใต้ไดนาไมท์เบเรียลได้แล้วก็กลิ้งชนะมาได้นะครับผมทำให้ขึ้นนำไปเป็น1ต่อ0นะลูกต่อไปก็เป็นวินเคอร์บรัสนะฮะเจอกับเวิลด์สปริแกนนั่นเองวินกับเวิลด์เสมอหรือจะเป็นคะแนนนำพร้อมแล้ว Ready Set 3 2 1 go shoot โอ้โหโวตอนของผมอีกแล้วนะครับวินกับเวิลด์นั่นเองนะครับโ
ทุกคนช็อกโลกช็อกประชาช็อกนะครับผมจู่ๆวินเบรดที่เรียบมากๆก็สามารถเบิร์สเวิร์สปิแกนได้นะครับผมเงือบเลยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะแล้วทำให้พี่วิวเนี่ยชนะไปเลยนะฮะด้วยสกอร์3-0นะ โถพีคจะไม่รู้จะพีคยังไงนะครับผมยินดีกับพี่วิวด้วยนะฮะที่เป็นแชมป์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมและก็คาดว่าน่าจะเป็นแชมป์เบเบดเบิร์สประเทศไทยคนสุดท้ายแล้วด้วยนะเพราะว่าหลังจากนี้น่าจะข้ามไปเจนใหม่แล้วนะครับผมขอขอบคุณ KC Toy ที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่มาร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมจากการไปแข่งมาทุกครั้งเนี่ยถึงแม้จะแพ้หรือตกรอบแรกยังไงก็ยังรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ดีๆทุกครั้งเลยนะไหนๆก็ไหนๆมาดูพิธีรับรางวัลกันหน่อยแล้วกันนะฮะโดยรอบนี้ก็มีรางวัลพิเศษสมทบจากแม่แอนจาก TikTok แอนเบเบลดนะครับผมแล้วก็โอ๊กจาก Blade Oak ด้วยนั่นเองก็คือที่1เนี่ยก็จะได้รางวัลเบิ่มๆไปเลยนะหลังจากนี้ก็เป็นการถ่ายรูปนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อัดมานะหลังจากถ่ายรูปเสร็จผมก็คิดว่าโอเคงานจบละเดี๋ยวผมจะไปชวนคนนู้นคนนี้เล่นซะหน่อยนะฮะตามภาษาหาคอนเทนต์ ในเมื่อตกรอบ2ก็ต้องหาคอนเทนต์เพิ่มซะหน่อยแต่ประเด็นคือมันยังไม่จบนี่สิฮะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีการแจกรางวัลเพิ่มเติมนะครับผมโดยการสุ่มจากคนที่ลงทะเบียนนะถ้าเกิดใครโชคดีก็สามารถได้รางวัลไปนะซึ่งกลายเป็นว่าผมที่ตกรอบ2นั้นดันโชคดีนะได้รางวัลมากล่องนึงเบิ่มๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่คุณพี่คนหนึ่งเข้ามาช่วยแกะให้นะครับผมแต่ทุกคนก็อยากรู้นะว่าข้างในมันมีอะไรเนาะก็ขอบคุณเขามากจริงๆนะฮะที่มาช่วยแกะซึ่งของข้างในก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะพวกของผ้าเก่าๆต่างๆเนาะโชคดีไปอีกก็คือเป็นตัวที่ผมยังไม่เคยมีสักตัวเลยนะครับผมหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องอ๋อเอ็กซ์คาลิเบอร์เซโน่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 และเดี๋ยวนะคะและเดี๋ยวครั้งหนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวลองดูเลยนี่คือไอ้ยาเฮดิออสสีทองมีอันนี้ด้วยอันนี้ของที่เป็นผ้าเนี่ยของผ้าเราไปจองก็ได้อ๋อโอเคยังไม่เห็นเลยอ๋อเรียนค่ะเอาไหนคะเอากล่องเราไหนแล้วแต่แล้วแต่นี่มาเปิดให้ดูกันเต็มๆแบบนี้ที่บ้านกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวขอกดกล้องลงแป๊บหนึ่งนะนี่คือของทั้งหมดที่ได้มานะครับผมเริ่มจากของเล็กๆก่อนแล้วกันนะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นถุงเนาะถุงที่ดูใส่สนามเบเบดได้สบายเลยนะฮะวันหลังถ้าเกิดผมจะใส่สนามเบเบดพกไปหน่อยมาไหนก็อาจจะใช้ถุงนี้แทนไปเลยเนาะใหญ่ดีนะฮะก็เป็นถุงมีลายเบเบดด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าแกะออกมายังไงดีเพราะเขาพันตรงนี้ไว้นะ ให้ดูเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็นี่มีเสื้อนะฮะของเบเบดแต่ว่าไซส์ผมใส่ไม่ได้เนาะผมว่าอาจจะเอาไปแจกในกลุ่มหรือว่าเอาไปแจกแบบเด็กตามงานแข่งอะไรเงี้ยนะฮะไซส์ SS เนี่ยของผมต้อง XL เท่านั้นวะนี่กล่อง 5G นะครับผมก็คือกล่องที่แบบนี้แหละเอามาพับๆจนกลายเป็นแบบนี้นะฮะคือลงทะเบียนก็ได้มาอันหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมมีเยอะขนาดไหนนี่มีตั้ง4กล่องแล้วที่ได้มาจากงานนี้นะตอนลงทะเบียนอ่ะผมได้มาอันหนึ่งจำไม่ได้อันที่2ได้มาจากไหนแต่อันที่3มันมีคนลืมไว้แล้วก็อันที่4อ่ะได้จากกล่องนี้เบิ่มๆถ้าเกิดใครไปเจอผมในงานแล้วยังไม่มีกล่อง 5G ก็ขอผมได้นะครับผมให้ฟรีเลยเพราะว่าผมมีค่อนข้างจะเยอะแล้วผมใช้แค่ของผมก็พอแล้วเนี่ยนี่มาเริ่มดูตัวเบกันดีกว่านะฮะไล่จากภาคเก่าไปเลยแล้วกันนี่คือ Ragnarok นะฮะ Heavy Survive นะเป็นแร็กนารุกร่างแรกสุดเลยมั้งฮะเป็นที่เขาเรียกว่า Pre-Dual Rayers อ่ะคือเหมือน Pre-Hybrid Build ของ Metal Fight เลยอ่ะนี่คือแบบรุ่นแรกที่มันออกมาเลยนะฮะก็ดีนะผมยังไม่ค่อยมีตัว Pre-Dual Rayers ขนาดนั้นเลยนะฮะแทบจะมีอยู่แบบไม่กี่ตัวเองก็ได้มาเป็นกล่องแบบใหม่ๆแบบนี้เลยต่อมาเป็นนี่นะฮะ Pre-Dual Rayers เหมือนกันเป็น Wyvern นะเหล็กเป็นอาร์มนะฮะแล้วก็ Diver เป็น Massive ตัวนี้ได้เป็นที่ชูดเชือกด้วยนะฮะต่างจากเมื่อกี้นะที่เป็นที่ชูดสายเนาะเอามาเล่นกันได้เลย2ตัวนี้รุ่นเดียวกันสวยๆไปนี่เป็นไวเวิร์นตัวแรกของผมเลยนะผมยังไม่เคยเล่นภาคที่มันมีไวเวิร์นให้เก็บไงต
ตอนแรกผมเก็บ GT เก็บโชว์แซดอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีไวเวิร์นอยู่ในนั้นนะผมมาอีกทีซูเปอร์คิงผมก็ไม่ได้เก็บอะแล้วก็ไม่โผล่มาใน DB ด้วยก็เลยยังไม่มีไวเวิร์นสักตัวเลยมีกล่องน้ำตาลแบบนี้ด้วยตอนแรกเห็นกล่องน้ำตาลนี่แบบว้าวหรือว่าจะเป็นเมทัลแบริ่งดิฟิกอันไม่ใช่นะฮะอันนี้คืออาร์เมดอาร์เมทรีอสผมว่าผมอ่านไม่ผิดนะอาร์เมทรีอสละมั้งหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันตัวอะไรแต่น่าจะเป็นแบบตัวลิมิเต็ดของรุ่น Pre-Hybrid View หรือเปล่าอันนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเก็บหรือขายดีนะครับผมก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะเอายังไงกับมันเพราะมันก็สวยดีเป็นก้นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจผมอ่านชื่อก้นมันถูกไหมมันเขียนว่า Acelt Acelt Acelto ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงตัว pre-dual layers ก็หมดอยู่ที่ประมาณนี้นะบางทีผมอาจจะเรียก pre-dual layers เป็น pre-hybrid view นะฮะด้วยความเคยชินเรียกเป็นภาค metal อีกแล้วเนาะมาดูตัวที่เป็น hybrid view แล้วกันบ้างนะนี่ได้ Ragnarok มาอีกตัวนะครับเป็น rising Ragnarok นะเป็นตัวที่พัฒนามารุ่นเดียวกับ Lost Longinus หรือว่าเจ้าเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะ Victory Valkyrie มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ผมมี2ตัวนั้นอยู่แล้วก็เอาไปเล่นด้วยกันได้นะฮะเหล็กที่ให้ก็จะเป็น Gravity แล้วก็ Driver เป็น Revolve นะมีที่โชว์สีของรุยมาให้ตัวนึงนะอันนี้น่าจะของภาคโชว์ Z หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นตรงนี้มันเป็น Longinus ของภาคโชว์ Z อ่ะ Buddy Longinus นะฮะตรงปลายนี่ให้เป็นที่ไขมาด้วยนะก็ไม่มีอะไรผมว่าผมคงไม่ได้ใช้นะแล้วก็อันสุดท้ายในกล่องนี้นะครับนี่ Xeno Excalibur นะฮะเป็น Excalibur ตัวแรกของผมเลยนะยังไม่เคยมีมาก่อนนะตัวนี้ก็เก็บดีแล้วก็ได้ที่ชุดแบบดาบมาด้วยเท่ผมว่าผมชอบที่ชุดหน้าตาแบบนี้นะผมอยากจะเก็บไอ้ตัวนี้อยู่ Excalibur ของภาค DB อ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมอยากลองที่ชุดดาบอันเนี้ยเวลาเป็นของ DB แล้วมันจะเจ๋งขนาดไหนนะมันอาจจะเป็นที่ชุดโปรดของผมก็ได้แต่ว่านั่นแหละยังไม่ได้มีโอกาสไปเก็บสักทีนะฮะก็ได้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวมาลองดูว่าจะชอบเล่น Excalibur มั้ยนะ ตัวนี้รู้สึกจะภาคเดียวกันเนาะก็เล่นด้วยกันได้เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยแหละฮะประมาณนี้ของที่ได้มาโชคดีโชคดีจัดเลยเหมือนได้อันนี้มาแล้วดวงหมดละไหนๆก็ไหนๆนะฮะถือโอกาสมาปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะจริงๆแล้วมันยังมีฟุตส่วนที่ผมชวนคนนู้นคนนี้เล่นอยู่ฮะแต่ว่าเวลามันค่อนข้างนานแล้วเดี๋ยวผมขอลงเป็นคลิปแยกแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เจอกันในงานเนาะอีกครั้งนึงเจอกันอีกก็ทักผมได้แล้วก็ชวนผมBattle ชวนผมเล่นกันได้นะฮะถ้ามีสนามมีที่ให้เล่นอ่ะนะใครอยากดูคอนเทนต์เบเบ้สนุกๆแบบนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ไปได้นะครับผมและถ้าอยากสนับสนุนค่าเบเบ้แล้วก็สามารถโดเนทได้ที่ปุ่ม Super Thanks ด้านล่างนี้เลยนะครับผมรวมถึงขอบคุณทุก Super Thanks ที่เคยมีมานะครับจะมากจะน้อยก็ขอบคุณจริงๆฮะยังไงวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมบ๊ายบายครับ